คุณคิดว่าอะไรทำให้พีทพัชระมีอาการแบบนี้เราสืบทราบมาว่าอาการนี้เกิดจากการที่เขาเจอคนที่ทำให้ใจฟูนั่นเองซึ่งเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากญาติคุณภาวินีใช่ไหมครับรู้เรื่องปะเนี่ยครับไม่ใช่มินนี่จ้าแต่เป็นพี่เอี้ยงจากร่างทรงย่าบายันสู่พยาบาลขาโหดในใจฟูสตอรี่แต่ไม่รู้โหดยังไงพีทพัชระจึงเป็นได้ถึงเพียงนี้ลืมน้ำลายทำไมนึกถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลอ่ะเรามันก็เจอป้าพยาบาลโหดๆอ่ะดุชิบหายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงพี่เอี้ยงถ้าถามเรื่องนี้ยากซีนไหนผมว่าซีนเนี้ยยากที่สุดคือการที่ไม่หัวเราะตอนที่เล่นกับพี่เอ่ะผมเป็นคนเส้นตื้นมากอยู่แล้วด้วยอ่ะเราก็แบบเหมือนกำลังก้มหน้าพิมพ์อยู่แล้วเขาก็เรียกอ่ะแล้วพอขึ้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วหน้าเขาดุมากอ่ะแล้วมันก็เลยตลกอ่ะแล้วพอมันขำไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยหยุดขำไม่ได้แค่รู้ว่าพี่เขาจะเดินมาก็หัวเราะแล้วอ่ะมีพิรุธนักแสดงเล่นเองยังหาเรี่ยวแรงขนาดนี้รอดูเต็มๆได้ในใจฟูสตอรี่11 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์